จริงๆก็ยินดีทุกคนด้วยที่ได้ใช้บอร์ด Raspberry Pi เพราะว่าครั้งนี้เป็นการเขาเรียกว่าการลงทุนอย่างยิ่งใหญ่ของอาจารย์ตะวันเลยเพราะว่าปกติเขาจะอบรมอย่างมากก็คือเป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์อันนี้อาจารย์น่าจะหมดไปเป็นแสนเพราะตอนสมาคมโปรแกรมเมอร์เคยจัดอบรมก็บอร์ด Raspberry Pi 30บอร์ดก็หมดประมาณแสนกว่าเพราะว่ามันไม่ได้ซื้อแค่บอร์ดจบไงตอนนี้ก็ไล่เปิดสไลด์ไปนะครับอย่างสไลด์ที่มันบอกว่า Open Application Install Choose OS เราก็จะเห็นว่าเนี่ยถ้าเราซื้อบอร์ดมาตอนแต่แรกเลยซื้อ Micro SD พอดีดูที่หน้าจอไม่เห็นเนาะดูในสไลด์ที่ผมแชร์กันที่มันเป็นเรื่องการติดตั้งRaspberry Pi OS จริงๆผมเตรียมมาตั้งแต่ติดตั้งเลยก็จะทำไมถึงแนะนำให้ติดตัว32บิตเพราะว่ามันสเตเบิลแล้วจริงๆมันมีตัว64บิตด้วยนะแล้วก็มันจะมี Raspberry Pi สำหรับ Ubuntu ด้วยเดี๋ยวดูสไลด์ประกอบกันไปนะครับแล้วก็ Raspberry Pi เขาจะมีตัวหนึ่งที่จะไว้เล่นเกมเขาชื่อว่า RetroPie ในตัวนี้ก็มีก็คือเอาพวกเล่นเกมเก่าๆพวก Super Famicom อะไรเงี้ยมีหมดเลยนะครับก็คือเอา Raspberry Pi ไว้ Entertainment ก็ได้ต่อมาในข้อ3ก็จะเป็นเรื่องของการติดตั้งไอ้ตัวว่าเฮ้ยเราจะติดตั้งตัว SD card นะครับก็คือเหมือนกับเสียบเข้าเดี๋ยวครั้งหน้าพวกเราได้มาลองติดตั้งกันสเต็ป4เป็นไปได้ว่าพวกเราอาจจะติดตั้งมาจากที่บ้านก็ได้เพราะว่าผมมีโจทย์ว่าให้พวกเราไปซื้อ SD card เนี่ยมาจากซื้อจากบ้านราคาตัวจริงๆมันมี16กิก32กิกแล้วก็มันจะมียี่ห้ออีก Kingston SanDisk อะไรเงี้ยถามว่าอะไรแพงกันก็ SanDisk เขามีชื่อกว่า Kingston ก็ใช้ก็ดีนะครับแต่ว่าผมชอบทานเคสจริงๆสะกดชื่อไม่ค่อยถูกใครเล่นกล้องก็จะใช้ตัวนี้กันใช่ครับมันมีเกี่ยวกับเรื่องราคาว่าอันไหนแพงกันพอดีพวกกลุ่มคนเล่นกล้องอ่ะเขาก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพแบบ 4K อะไรเงี้ยแต่ในบอร์ดพวกเนี้ยถามว่าสปีดในการอ่านจริงๆก็มีผลแต่ว่าอันนี้เราใช้แค่เรียนยกเว้นว่าเราไปซื้อ Raspberry Pi ใช้เพื่อเก็บงานพวกสปีดอะไรเงี้ยสปีดพวกนั้นจริงๆไว้เน้นเรื่องการทำ AI recognition อะไรเงี้ยนะฮะแต่ของเราตอนนี้เราไปซื้อตัวถูกสุดมันก็จะเป็นรุ่นให้ดูเดี๋ยวน่าจะเป็นตัวนี้ตัวสีจริงๆจะมีสีขาวเทาแต่ถ้าแดงเทาราคาก็แพงขึ้นอีกนิดนึงแพงขึ้นอีกนิดนึงคือหลัก10บาทนะไม่ใช่เป็นหลักร้อยเวลาซื้ออย่าไปซื้อ Lazada อันนี้แนะนำไปซื้อตามร้านพวก Banana หรือว่า Advice อะไรเงี้ยซื้อแบบตัวถูกสุดอย่าลืมซื้อแบบมีอะแดปเตอร์ถ้าซื้อมาแบบไม่มีอะแดปเตอร์แล้วเราเครื่องเราไม่มีตัวเห็นพี่ไปเอาอะแดปเตอร์มาโชว์ให้ทุกคนดูหน่อยครับอะแดปเตอร์มี2อย่างมีเป็นแบบเป็นแผ่นบางๆที่ผมให้ดูหรือเป็นแบบ USB แบบที่พี่เขามีนะครับโอเคนะครับจริงๆในขั้นตอนนี้เราก็ไปติดตั้งกันเองก็ได้หลังจากที่เราได้บอร์ดเนาะอ๋อเดี๋ยวผมจะส่ง OS ให้ด้วยส่งให้ในกลุ่มอ
ันจะชื่อ Imager วันนี้ถ้าใครติดใครติดตัว Adapter มาแบบพี่เขาอะหรืออยากไปลองไปขอยืมพี่เขาก็ได้นะผมส่งไปแล้วมันไม่ได้เหรออ๋อเพิ่งส่งได้ละแตกไฟล์ซิปแล้วมันเป็น EEG เราก็ลองลงตามสไลด์ที่ผมสอนนะอ่ะสไลด์ตอนนี้ไปถึงหน้าที่หน้าที่9แล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการติดตั้งแบบเราสามารถที่จะไม่ต้องเซตแบบมีหน้าจออย่างนี้เราสามารถเซต Wi-Fi ได้เลยแต่ปัญหาคือตอนนี้เราไม่มีตัวอะแดปเตอร์ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ครั้งหน้ากันก็ได คราวนี้เราก็เปิดไปที่หน้าประมาณหน้าที่13ก็ได้ครับหน้าที่13ก็คือเนี่ยเมื่อเราเปิดมาปุ๊บเราก็จะเจอเหมือนกับข้อความต้อนรับเราก็จะเริ่มทำก็คือเรื่องของการเซตคีย์บอร์ดมีการเซตคีย์บอร์ดเสร็จแล้วก็มีการเซต user password นะครับในหน้าที่15แต่ตอนนี้เราใช้ user password ก็คือเป็นทดลองดูก็ได้ของเราอาจารย์ตะวันท่านให้ไว้แล้วว่าเป็น user เราว่าวิธีเราเทส user ก็คือ0ลอง0ดูกิมว่าสูโดสูโด APT แล้วก็อัปเดตนี่เป็นคอมมานด์แบบสามัญประจำบ้านของ Linux เอ้าไม่ใช่ดิต้องเป็นของ Debian แล้วก็ Enter มันจะให้ใส่พาสเวิร์ดเราก็ใส่ว่าพิกเลต1 2 3 4ไม่ต้องใส่เลยบอมลองไปดูสิเป็นยังไงต้องต่อ Wi-Fi ก่อนนะครับใน Raspberry Pi วิธีการต่อ Wi-Fi ทำงี้ฮะก็ไปพอดีหน้าจอไอ้ที่มันต่อไอ้นี่มันไม่มีเดี๋ยวสลับเนี่ยฮะมันจะมีรูปใน Raspberry Pi มันก็จะมีเนี่ยการต่อ Wi-Fi ตอนนี้เราใช้ Wi-Fi สยามอะไรนะ High Speed อยู่เนาะอ๋อล็อกรูทเหรอใช่ล็อกรูทไม่ดีเดี๋ยวเกิดเขาไปลบไปอะไรจบเลยอย่าไปให้นี่เราให้เก่งก่อนสมัยผมหัด Linux แรกๆผมเข้าเป็น root เลยแล้วก็ความชิบหายตามมาเลยไปคอนฟิกไปอะไรเงี้ยกลับไปเป็นสถานะเดิมไม่ได้วันนี้สนุกครับอยู่จน4ทุ่มก็ยังไม่อยากกลับเดี๋ยวผมลองเล่าคอมมานด์เบื้องต้นแล้วกันเนาะ
ว่ามันมีอะไรบ้างสมมุติมันลบหน้าจอมากเราลองเขียนคำว่า CL CLEAR clear อ้าวมองมันไปนี่ CLEAR พอดีมันไม่มีในสไลด์เนาะคอมมานด์เบื้องต้นมันก็จะล้างหน้าจออย่างนี้ถ้ามันลบหน้าจอนะครับแต่ผมจะไม่ได้สอนแบบการสอนดอทนะที่ว่า copy file ยังไง command ยังไงเพราะว่า Linux ตัวนี้ที่เราใช้อยู่มันเป็นแบบกราฟิกกราฟิกก็คือเหมือนกับ Windows จริงๆ Linux ที่ผมใช้เขาเรียกว่ามันสามารถลงได้2แบบเขาเรียกลงแบบ Desktop กับแบบ Client ตอนนี้ที่เราใช้อยู่มันเป็นแบบ Client หรือว่าเป็นแบบ GUIถ้าเราไปลง Linux เหมือนที่อาจารย์ตะวันท่านให้เราลงที่คลาวด์อ่ะนั่นน่ะเราลงเขาเรียกเหมือนกับเป็นเซิร์ฟเวอร์เพราะเราไม่มีกราฟิก GUI ถ้าเราอยากจะรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ผ่านอะไรไฟล์อะไรแล้วพิมพ์คำว่า ls จริงๆผมก็ลืมคอมมานด์มันมี ls ลบ la อะไรลบ hidden file อะไรเงี้ยเราไปเซิร์ชดูใน Google ดูก็ได้อ่ะลองพิมพ์ ls แล้วกด enter ดูฮะมันก็จะบอกว่าเอ้ยตอนนี้ฉันอยู่ที่ในไฟล์ฉันมีอะไรบ้างเงี้ยนะฮะการใช้ Linux ถามว่ามันดีกว่า Windows ยังไงก็มันเป็น open source เนาะแล้วก็ถามว่ามีไวรัสไหมผมว่ามันมีแค่ว่ามันน้อยแล้วก็แต่ถามว่าโดนเลนซัมแวร์กินนู่นกินนี่อะไรอย่างนี้ไหมผมเชื่อว่ามีเพราะว่าตอนนี้ทั่วโลกนิยมใช้ Linux ในการทำเซิร์ฟเวอร์เขาก็เลยจะเขียนเลนซัมแวร์ไว้เพื่อ Linux แต่แน่นอนพวกเราถ้าจะเอาไปทำพวกสมาร์ทฟาร์มเอ๊ะมีคนดูแลพีทโต๊ะมุมนู้นป่ะพีท Windows 7อ่ะบอมเขาไม่ได้เอา Windows 7มานะอ๋อคนนั้นยังไม่มาไม่ใช่โต๊ะมุมนู้นอ๋อเซตนั้นยังไม่มาเออเพราะว่าคราวที่แล้วเหมือนกับเขาตามไม่ทันผมเป็นห่วงโอเคนะครับก็เดี๋ยวดูสไลด์ทำต่อไปพอดีให้เล่นไอ้นี่กันดูในสไลด์ก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องของการทำ Wi-Fi นะครับในหน้าที่17นะครับว่าเวลาเซตไงแล้วก็ใส่รหัสพาสเวิร์ดยังไงแล้วก็มันก็จะให้ทำการอัปเดตทำไมถึงพวก Linux มันจะต้องอัปเดตกันบ่อยๆเพราะว่ามันจะมีพวกช่องโหว่ทำไมมันถึงพูดเรื่องช่องโหว่กังวลเพราะว่าแฮกเกอร์อ่ะมันพัฒนาที่จะเจาะรูหาช่องโหว่เพื่อที่จะจู่โจมนะครับผมถึงตอนนั้นซื้อเครื่องพวกซีเมนที่เป็นอุตสาหกรรมรุ่นเก่าๆมาปรากฏว่ามันอัปเดตเพื่อที่ปิดช่องโหว่ไม่ได้ก็เลยเอาไปใช้ในพวกอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้เรื่องช่องโหว่ถึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับต่อมาเดี๋ยวเราอันเนี้ยติ้งต่างว่าเราเซตใน Wi-Fi ของ Raspberry Pi เสร็จแล้วเนาะในหัวข้อของเนี้ยพวกเราอาจจะไม่ได้ลงเพราะว่ายังไม่ได้มีอะแดปเตอร์คราวหน้าก็อาจจะลงทุนซื้ออะแดปเตอร์ Micro SD จริงๆถามว่ามันมีประโยชน์ไหมมันก็ใช้แทนแฟลชไดรฟ์ก็ได้นะครับหรือใครมีพวกกล้องพวกอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็เอาไปใช้ต่อได้แต่ก็แนะนำไปซื้อแบบถ้าเครื่องโน้ตบุ๊กเราอะไม่มีช่องไว้เสียบไอ้
SD card ก็ให้เราซื้ออะแดปเตอร์เนาะหรือไม่ก็ทั้งกลุ่มหาผู้เสียสละสักคนหนึ่งที่มีอันนี้ไว้คราวหน้าติดไว้พอดีผมลืมถามอาจารย์ตะวันก่อนว่าอะไรนะมีผมเข้าใจว่ามีอะแดปเตอร์มั้ยแต่ตัวอะแดปเตอร์จริงๆขายกันแพงไหมก็ไม่แพงแต่ว่ามันจะมีแบบของจีนแดงไม่ดีซื้อของดีมากก็กังวลว่าพวกเราลงทุนเยอะแต่ว่ามันเขาเรียกอะไรโลกสมัยนี้มันเป็นโลกของดิจิตอลพวกนี้ซื้อลงทุนไว้ก็ดียี่ห้อแซนดิสไม่มีนะมีแต่ยี่ห้อทรานสเคนอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะแชร์ไว้ในกลุ่มว่าซื้อใน Shopee ร้านนี้ดีอะไรเงี้ยผมก็ซื้อ Shopee นะไอตัว Leader เขาอะตอนนั้นซื้อจำได้ประมาณ500กว่าแต่ตอนนี้เหมือนลดราคาละแต่ว่าถ้าพวกเราไม่อยากลงทุนไม่เป็นไรนะเดี๋ยวครั้งหน้าผมติ่งมาให้แล้วยืมเอาแต่ถ้าใครจริงจังก็แนะนำให้ซื้อเล่นเรื่อง IoT ไม่แต่เสียตังค์เนาะสู้ไปเล่นพวก AI ไม่ได้ไม่เสียตังค์แต่ว่าเวลาจ่ายตังค์ทีแพงกว่า IoT หลายเท่าเพราะว่ากล้องหรือว่า CPU ในการประมวลผลนะโหดกว่าเรื่อง IoT เยอะอย่างเช่นเจสันนาโนให้ดาวบอร์ดราคาเท่าไหร่ถ้าผู้เชี่ยวชาญนั่งข้างหลังตัวกลางๆเนี่ยน่าจะรู้ถ้ารุ่นใหม่ก็คือหมื่นอัพอ่ะเดี๋ยวให้ดูจริงๆเจสันมันไม่ได้มีแต่รุ่นนาโนมันมีรุ่นเซเวียรุ่นอะไรเงี้ยที่มันโหดๆเอาไว้พวกประมวลผลมันไม่ใช่แค่เรื่องภาพอย่างเดียวมันมีทั้งวิดีโอมีทั้งการเอาเสียงเข้าไปมีทั้งการทำโมเดลการอย่างเช่นพวก AI มีเรื่องโยโล่มั้ยเรื่องอะไรพวกเนี้ยแต่ถ้าใครสนใจอบรมเดี๋ยวอาจจะแนะนำอาจารย์ตะวันทำซีซั่นต่อไปในฐานะที่มาโรงเรียนของผมของเล่นต้องเยอะเนี่ยเขาจะเป็นพวกเจสันอันนี้นาโนแต่ข้างบนเนี่ยจะเป็นน่าจะเซเวียมอ๋อ TX มันจะโหดหน่อยก็จะเป็นบอร์ดพวกเนี้ยที่โหดก็คือโหดราคาผมจำได้ตอนนั้นผมซื้อผมพอพักพวกที่อเมริกาเขาบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมาแรงควรซื้อเพราะว่าซื้อไว้เล่นพวกโมเดลเขาเรียกว่าอะไรอะ AI นะฮะแล้วว่ามันจะมีพวกเขาเรียกขาพินราสเบอรี่พายเราสังเกตดูมันจะมีขาพวกพินเอาออกตัวเจสันนาโนก็มีพินเอาเขาอยู่นี้เห็นไหมครับตัวระบายความร้อนเขาโหดไหมเพราะว่าอะไรเพราะเขาเอาไว้สำหรับประมวลผล CPU เขาเรียกอะไรนะตัวคอเขาประมาณ128คอหรือไงผมจำไม่ได้ต้องไปไล่หาสเปคทีแต่ของ Raspberry Pi จำไม่ได้เท่าไหร่นี่เนี่ย128คอจริงด้วยของ Jetson Nanoแต่เจสันนาโนนี่ถือว่าแบบเขาเรียกว่าเป็นตัวรุ่นประหยัดสุดแล้วนะซึ่งปัจจุบันเนี้ยมีแต่มือสองละถ้าอยากได้ก็คือตามผมซื้อมา 3,000 ตอนนี้ถ้าใครขอซื้อต่อผมก็ต้องขายต่อ 8,000 เริ่มแรงไอเทมแล้วแล้วผมเอามาแต่งเคสให้มันเป็นเคสแบบอุตสาหกรรมแล้วก็ติดกล้องติดอะไรไว้ข้างบนนะครับถ้าใครสนใจอยากดูบอร์ดไอเนี้ยก็ไปลองเข้าที่เดี๋ยวส่งรูปให้ดูอ่ะนอกเรื่องมันไปซะเยอะอ่ะกลับเข้าไปดูสไลด์ต่อครับดูที่หน้า28กัน
จริงๆเรียนเรื่อง IoT มันก็สนุกตรงเรื่องฮาร์ดแวร์แหละมันจับต้องได้จริงเนาะส่วนเรื่อง AI อ่ะมันจะเป็นเรื่องของการคำนวณเจอโมเดลสมการนี้จะต้องอะไรนะมันจะเสียเวลาในเรื่องของการทำโมเดลทางคณิตศาสตร์กับทางสถิติเนี่ยหนักๆเลยแล้วก็ภาษา Python ต้องได้นะครับส่วน IoT ถามว่าใช้ Python ได้ไหมก็ใช้ได้แต่ถ้าใช้ C พัดๆก็น่าจะเร็วกว่าโอเคครับเดี๋ยวเราจะทำการติดตั้งตัว Mosquito บน Raspberry Pi ซึ่ง Mosquito ในการเรียนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราติดตั้งบน Windows เนาะในสไลด์ตอนนี้ให้เราดูสไลด์ตามในโน้ตบุ๊กของเรากันเองนะฮะก็จะดูวันที่หน้า30เราจะตอนนี้เราก็จะเริ่มเคลียร์แล้วผมก็จะเขียนไว้ในสไลด์ว่าเฮ้ยบรรทัด1มันคืออะไรเราก็จะเริ่มทำการคีย์เสร็จแล้วก็กด Enter อย่างบรรทัด1ก็พูดถึงเรื่องการอัปเดต OS เราก็ทำกันไปแล้วเนาะบรรทัด2ก็ทำการอัปเกรดซึ่งมีคนอยากจะต่อยอดไปอีกเฮ้ยฉันอยากจะโคตรเทพอัปเกรดบอร์ดอีกได้ไหมได้มันก็จะเป็นคอมมานด์ตัวนี้ก็จะเป็นคอมมานด์ full upgrade สะกดยังไงก็เขียน sudo apt full ก็ full แบบเต็มแล้วก็ขีดแล้วก็อัปเกรดแต่การทำพวกนี้เน็ตต้องแรงหน่อยแล้วก็ตัว micro sd card จะต้องอะไรฮะต้องเร็วถ้าอะไรอื่นก็คือรอกันไปส่วนบรรทัดที่3ก็จะเป็นหัวข้อที่เราจะเรียนกันเช้านี้ก็คือติดตั้งตัว mosquito client แล้วก็ติดตั้ง Mosquito เฉยๆทำไมต้องมีเฉยๆกับ Client เพราะว่าเราจะสามารถ Command เพื่อที่จะลอง Test ดูซึ่งเราสามารถใช้ Notebook ของเราทำการยิงเข้าตัว Mosquito ที่อยู่ใน Raspberry Pi คุยกันก็ได้หรือจะไปคุยของเพื่อนก็ได้นะครับถ้าเรารู้อะไรเรารู้ว่า IP address ของ Raspberry Pi ของเพื่อน IP อะไรตอนนี้เรายังตอนช่วงเช้าเรายังไม่ลงเรียนตัว security ช่วงเช้าเรายังเป็นแบบอะไรนะมีช่องโหว่เต็มเลย คือยังไม่ได้ออเทนทำไมเรื่องคอมพิวเตอร์เราถึงกังวลเรื่อง security จัดเพราะว่ามันมีทั้งเรื่องไวรัสมีทั้งเรื่องการล้วงข้อมูลอะไรเงี้ยนะครับเรื่องเครือข่ายเขาถึงกังวลในเรื่องของ security แต่ถ้าเป็นพวกโปรแกรมเมอร์แบบพวกผมเนี่ยจะทิ้งคำว่า security เนี่ยไว้ท้ายสุดเลยเพราะว่าเวลาเดบโปรแกรมมันจะต้องแบบเร็วไว้ก่อนแล้ว security ค่อยมา add on ทีหลังโอเคตอนนี้ทุกคนลองคีย์บรรทัดที่3ตอนนี้หรือว่ากำลังทำ full upgrade อยู่อัปเกรดนานเพราะว่าเน็ตมันขึ้นอยู่กับเน็ตแล้วก็ตัวสปีดของ microSD ด้วยจริงๆมันจะมีพวกคอมมานด์เอาไว้เช็คเมมโมรีด้วยแต่จริงๆผมรู้สึกไม่ค่อยดีกับเขาเรียกอะไรนะบริษัทที่เขาทำการติดตั้งไอ้ SD card มาให้อย่างเงี้ยมันเหมือนทำให้เราเหมือนไม่ได้รับการฝึกอ่ะคือแบบสำเร็จรูปพร้อมใช้เลยแต่มันก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นแต่ผมมองในเชิงของ developer มั้งเพราะว่ามันมีสไลด์การสอนอะไรเงี้ยที่ Raspberry Pi เขาทำไว้ดีมากเลยฮะว่าเฮ้ยคุณเสียบ microSD card เข้าไปอ่ะสเต็ปแรกคุณต้องทำอะไรคอมมานด์ยังไง
มีคนยกมือไปดูหน่อยครับข้างหลังดูทีเอผมไว้เข้าเหมือนนักร้องวงอะไรจำไม่ได้ใส่แว่นด้วยที่เสียงมันสูงสูงอ่ะถ้าใครเสร็จแล้วบอกด้วยนะครับจะบอกว่าตัว Raspberry Pi เนี่ยคนเอาไปใช้ทำโปรเจกต์เยอะมากแต่ว่าถ้าถามว่าสะดวกไหมก็ไม่สะดวกเพราะว่ามันไม่ค่อยมีขายอย่างตอนนี้คนอยากใช้ Raspberry Pi เป็นโมเดลแบบตัวเล็กเขาเรียกว่า Raspberry Pi Zero อ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูมีของเล่นเยอะอย่าง Raspberry Pi ตัวที่ผมพกมาเองเนี่ยเขาเรียกว่าผมไปใส่เคสเองจะบอกว่าไอ้ Raspberry Pi ผมตัวเนี้ยราคาเท่าไหร่ราคา 1,800 ให้เดาว่าเคสราคาเท่าไหร่เคสผมเกือบ 3,000 กว่าคือคนเล่น IoT นี่ต้องแอบภรรยาเม้มเงินซื้อของเล่นหลายคนจะชอบเรียกว่าของเล่นแต่ถ้าคุณได้รู้ราคาของเล่นแล้วจะจี๊ดใจถ้าตัวเล็กสุดเขาเรียกว่าRaspberry Pi Zero แล้วก็จะมี Raspberry Pi ตัวหนึ่งชื่อ Pico อีกเล็กกว่าแต่ไม่ใช่ OS Raspberry ถามว่า Raspberry Zero เอามาใช้งานได้ไหมเป็นเซิร์ฟเวอร์ได้ไหมทุกวันนี้ผมใช้เป็นเขาเรียกว่าตัวกรองสแปมไว้ในโฮสต์ไว้ที่บ้านก็คือเปิดไว้แล้วว่ามีความรู้สึกเน็ตไม่รู้มโนเปล่านะเน็ตเร็วกว่าเดิม Raspberry Zero Zero ตัวเบอร์ Zero เวอร์ชั่นแรกจะไม่มี Wi-Fi การเชื่อมต่อลำบากมากชีวิตหน้าตา Zero เป็นอย่างนี้บอร์ดแค่นี้เป็นสติ๊กแต่ราคาตอนนี้ที่อยู่ในร้านที่อาจารย์ตะวันซื้อเงี้ยราคาประมาณ700มั้งแต่บางทีก็ขายหมดตัวเวอร์ชันอันเนี้ยเขาเรียกเป็นเวอร์ชั่น 2ขายมันจะมี Wi-Fi ด้วยแล้วก็ในบอร์ด Raspberry Pi มีบลูทูธด้วยเราสามารถที่จะใช้โปรเจกต์ทั้ง Wi-Fi Bluetooth แล้วถ้าเอามันไปต่อกับเขาเรียกว่ามันจะมีชิลด้วยเอ้ยทำไมดับโอ้ยตกใจเฮ้ยกลับมาแต่นะจอผมนี่ขึ้นอยู่นะตัวอะไรดับทำไมดับอาจารย์บอลอยู่ไหมครับตะกี้นี้ยังลันๆอยู่ได
เดี๋ยวผมลองรีบูทใหม่ก็ได้ผมลองรีบูทใหม่การเล่นคอมพิวเตอร์นึกอะไรไม่ออกนะครับรีบูทใหม่ไม่มาฮะอย่าไม่อัปเกรดแล้วกันถ้าไม่อัปเกรดก่อนลงมาคิโตได้ไหมได้ได้มีเยอะนะครับจัดเลยครับขึ้นไหมไม่ขึ้นครับรีบูทละเดี๋ยวผมลองสลับตอนนี้มาไม่ได้เป็นทีมาครับไอ้จอนี้มาเดี๋ยวผมลองใช้ต่อของแม็กดูตอนนี้เราไออัปเกรดมันเสร็จหรือยังฮะใครยังไม่เสร็จยกมือนะครับอ๋อหลายคนเลยรอนะครับวันนี้4ทุ่มก็เรามีข้าวเลี้ยงI
ทีวีมันเพี้ยนอ่ะมันมีสายออกมาอันเดียวใช่ใช่มันมีเส้นเดียวเราจะไปต่อจากไหนเนี่ยแต่จริงก็เหมือนให้ดูสไลด์กันไปครับไม่ต้องจอก็ได้แต่ชอบเพี้ยนนะสัสสัสอันนี้มันจะดับเลยเครื่องการจะดับเลยให้ผมตีตาใช่ไหมใช่ครับปิดที่เนี่ยเด็กเกิดตรงนี้อ๋อมันเสียไปราคาเดี๋ยวผมชัดดาวอาจจะตัวเขาเรียกสวิตช์ขึ้นใต้สวิตเชอร์ครับมันอาจจะเจ๊งสปิตเตอร์อ๋ออยู่ตรงนี้ครับไม่ได้ใส่สปิตเตอร์ใส่ดับบ้างผมดับรับรีพายครับผมก็ซื้อนี่มาใช้แต่มันร้อนมากเลยผมแต่เคสนี้โหดไปแต่ผมชอบเคสรุ่นนั้นเวลาไป implement งานลูกค้าครับปิดครับเดี๋ยวจะยกไปเดี๋ยวดับ1 2 3 4ทำประกาศการอย่าให้แบบนี้ไปทำต่อขยายไปทางก็คือต้องมุ่งเด็ดฉันยุบแล้วใช่ไหมกลับมือขึ้นถึงมือเดินมาซิงไม่ได้ขยายมันผมต้องพยายามผมขยับขึ้นใส่ในฟ้าหนึ่งนี้ด้วยสุดยอดได้ป่าวป่าจะมาละทำไมมาไปขยับใหม่
เดี๋ยวมันน่าจะต้องรีบดูพอดีวันนี้มหาลัยเขาประกาศหยุดพวกอาคารก็เลยไม่มาเลยเดี๋ยวมันเพิ่งบูทมาแล้วเดี๋ยวลองดูกันจริงๆมันขดมากๆอาจจะโอเคครับเราดูในสไลด์กันประกอบกันไปเนาะตอนนี้อัปเกรดกันใครยังอัปเกรดอยู่เอามี2ท่านรอนะเดี๋ยวรอเบรกกันสัก11เอ๊ะเรามีเบรกมั้ยอาจารย์สัก11โมงก็จะตอนนี้ไปเบรกกันได้เนาะขนมที่นี่อร่อยมากห้ามพลาดI don't know.
คุณจอติดอยู่ป่ะติดไหมคุณจอติดไหมไม่ได้ติดติดตรงไหนไม่ต้องเลย
สายมันก็ติดลองช่วยยกของหน่อยหมอสายได้ประมาณยกตัวนี้ได้ไหมครับยกตัวนี้เท่าไหร่ครับจริงไหมจริงไหมสติ๊กเตอร์จะกล่องพังของมันล้วนแต่ไฟมันก็เข้าหรืออินมันก็ติดเยอะแล้วไงมันเลยไม่ทำงานเราชักปลั๊กให้มันปลั๊กหยุดมันหยุดเมื่อกี้มันก็ติดปลั๊กหายเลยอันนู้นติดอันนี้ติดไหมอ๋ออันนี้ไม่ติดอันนี้ก็ติดติดอันนี้ติดใช่ไหมอันนี้ติดอ๋อครับงั้นผมเราตัวซิงแสดงว่ามันมีแค่ไม่ติดแล้วไม่ติดเลยอ้าวสัญญาณซิงไม่ได้อ๋อไอ้รับรีพายมันต้องรีบีบูททีเดี๋ยวผมขอว่าสวิตช์มันใช้ได้หรอจ๊ะอ
จะต้องเสียบตั้งแต่แรกเขาเรียกอะไรรีบูทแล้วให้เคอร์เนลมันมาครับดีเทคตั้งแต่แรกไล่ดีเทคตั้งแต่แรกจอนี้ยังมาตอบแรกจอมาแล้วไม่เหมือนเดี๋ยวผมลองใช้หมดลิงก์ครับต่อมาคอมเมนต์กันมันน่าเย็นในเครือข่ายมันเหมือนว่าสัญญาณมันจะมาทำไมมันไงทำไมมันจ่อของโน้นแล้วมันมาใช่ไหมเนี่ยจ่อโน้นมาเข้าใจว่าเขามีกับ power ครับพอดีไอ้นี่มันดึง power ของไอ้นี่ด้วยสายเนี่ยเนี่ยติดมาแล้วอ๋อก็ปล่อยให้หลุดอีกอาจารย์โชว์สไลด์อย่างเดียวก่อนก็ได้พี่สายมาได้แล้วทำได้แล้วทำเวียนเสียทำเวียนเสียจอตรงนี้สีมันตุ่นๆเนาะทางนั้นสีสดอยู่แต่ตอนนี้ไม่กล้าอะไรเป็นเขาเรียกอะไรนะสายหรือตัวเครื่องสี่ตัวไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นอ๋อแต่สองตัวนี้ไม่เป็นกล้าขยับเลยเราสามารถรีโมทเครื่องของเราแบบที่ผมกำลังทำเนาะเขาเรียกว่าใช้ VNC รีโมทจากโน้ตบุ๊กตอนนี้ผมกำลังรีโมทอ่า
ตอนนี้ถ้าดูจากในสไลด์นะครับก็จะเป็นหน้าที่อ่ะก็คือผมตอนนี้ขึ้นโชว์จอแล้วแต่เดี๋ยวจะรีโมทเอาตอนนี้ก็อยู่ที่สเต็ปที่3ก็คือติดตั้งไอตัว Mosquito กับ Mosquito Client นะฮะมันยัง S10 อยู่สยามไฮสปีดแค่งงว่าเครื่องผมมันเข้าสยามไฮสปีดไม่ได้ถ้าคนทำสเต็ป3เสร็จลองไปเช็คสเต็ปที่4นะครับสเต็ปที่4เราเรียกว่าเป็นการเช็คสเตตัสสเตตัสว่าตอนนี้มันรันหรือเปล่าI'm not sure if you're going to be able to do that.
เอออาจารย์บอลครับอาจารย์บอลครับพอดีผมเข้าสยามไฮสปีดไม่ได้รีบูทได้ไหมครับอ๋อคนอื่นกำลังติดตั้งกันอยู่ไม่ได้เหมือนเน็ตมันดึงกันอยู ตอนนี้ใครยังอัปเกรดอยู่ไหมฮะเสร็จแล้วยังไปสเต็ปนี้ต่อละที่เช็คสเตตัสเจ๋งเลยตอบเข้าสยามไฮสปีดไม่ได้IP อาจจะเต็มเพราะว่าโน้ตบุ๊กของพวกเราทุกคนก็เข้าสยามไฮสปีดกันหมดใช่ไหมครับเครื่องผมมันเข้าสยามไฮสปีดไม่ได้มันเลยรีโมทให้เห็นไม่ได้ตอนนี้มีใครยังอัปเกรดอยู่ไหมฮะยังติดตั้งอะไรอยู่ไหมพอดีผมจะขอให้เขารีบูทตัวเราเตอร์มีใครทำอะไรอยู่ไหมฮะถ้าไม่มีผมจะรีบูตเราเตอร์นะไอ้ที่โหลดอยู่หายหมดนะเขาเรียกอะไรกำลังทำอยู่อ่ะมีใครทำอะไรอยู่ไหมฮะยกมือหน่อยใครทำอะไรอยู่ฮะช่วยยกมือแจ้งหน่อยนิดนึงไม่งั้นผมสอนต่อไม่ได้อ่ะโอเคครับงั้นรอมีอะไรแจ้งนิดนึงพอดี IP มันเต็มยูเซอร์พายพาสเวิร์ดอะไรนะตะกี้นี้พูดพิกเลต 1 2 3 4พิกกับพิกหมู LET
User Pi ใช่ครับตอนนี้ประสบปัญหา Wi-Fi เต็มเข้าไม่ได้เศร้ามากรอทุกคนลงไอ้นั่นเสร็จก่อนเดี๋ยวจะขอรีบูทเพราะว่าโน้ตบุ๊กเครื่องหนึ่งก็เขาเรียกอะไรนะเอาไป IP อีกแล้วเขาอาจจะจองไว้เต็มที่ในเราเตอร์ประมาณ32พวกเรานั่งอยู่นี่ก็ประมาณน่าจะเกิน20ละคูณเข้าไปคูณ2ก็40ละคราวนี้ผมจะเข้าเลยเข้าไม่ได้เลยสอนต่อไม่ได้ user pi ครับ pi ตัวเล็กนะหรือมีบอร์ด pi เหลือสักบอร์ดไหมครับไม่มีเนาะหรือยิง IP ให้ล่วงผมจะได้เข้าได้เดี๋ยวสเต็ปต่อมานะครับก็คือให้เราทำการเปลี่ยนโฮสต์เนมของ Raspberry Pi แต่ละคนนะครับเพื่อที่เราจะสามารถทำการรีโมทหรือ VNC ได้Thank you.
ยังไม่ได้รีเราเตอร์ครับแต่ว่าถ้าใครทำอะไรเสร็จแล้วอะยังไม่ต้องโหลดอะไรต่อคือค้างก่อนเดี๋ยวผมจะรีเราเตอร์เพราะว่าตอนนี้ผมเข้าไอ้รีโมทไม่ได้สอนต่อไม่ได้พอดีไอ้ตัวสปิเตอร์เหมือนมันมีปัญหาตอนนี้เรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมฮะผมจะรีบูตแล้วนะมีใครกำลังโหลดอะไรอยู่บ้างฮะยกมือนะครับอ่ะไม่มีงั้นอาจารย์บอลครับผมรบกวนไอ้รีสตาร์ทตัวสยามไฮสปีดนะครับเพราะว่าผมเข้าไม่ได้แล้วจะรีโมทไปได้จริงๆก่อนมาเรียนเรื่อง IoT มีเรื่องนึงที่พวกเราควรรู้นิดนึงก็คือเรื่องการใช้งานพวกระบบเครือข่ายอะฮะอย่างเช่นถ้าบอร์ดเรามันมีตัว ESP32 ก็ถือว่าเอาไป1 IP แล้วถ้าเกิดเราจอง IP ไว้ในตัวเราเตอร์หรือสวิตชิ่งเนี่ยจองไว้ประมาณมันจะมีลิมิตของมันนะเนาะถ้าเราไปเซตตัวเราเตอร์ของทรูที่บ้านก็ได้สมมุติมี IoT แต่ระบุกี่ตัวอย่างเงี้ยแต่ว่าผมไม่ใช่แอดมินที่นี่ก็จะขึ้นมาโชว์ให้ดูไม่ได้อย่างเช่นที่นี่จองส่วนมากเขาจะจองไว้ประมาณ 32 user แต่ตอนนี้เครื่องพวกเราก็1คนก็คือเหมือนกับที่ผมโชว์หน้าจอเนี่ยว่าตัวสีฟ้าเนี่ยก็คือ1 IP ที่พวกเราใช้กันละมันก็จะรองรับได้ไม่กี่ตัวเพราะเรื่อง IoT มันจะต้องเหมือนจัดสรรเอ๊แต่ผมงงแค่งงว่าตัวพายพวกเรามันไปกองกันอยู่ไหนอ๋อมันใช้คีย์เวิร์ดว่า pi 4 2 local pi 7เนี่ยก็คือตัวที่เราถ้าดูจากที่บนหน้ากระดานเนี่ยที่เราออนอยู่รีบูทแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ผมน่าจะเข้าได้แล้วตึ้งเข้าไม่ได้ถ้าเข้าไม่ได้ก็ต้องรีบูทจ้ะตอนแรกใช้ได้ยินดีๆดาวหรือบอร์ดไม่ดีต้องใช้บอร์ดที่นี่จริงๆผมจะเป็นอะไรที่ติดสายแลนมาWi-Fi เป็นอะไรที่ทุกคนเข้าสยามไฮสปีดได้ไหมฮะเข้าจากRaspberry PiเนาะI don't know.
ก็ตัว Wi-Fi ผมเจ๋งว่ะแกล้งไม่ออกรีบูทโอเคครับต่อไม่ได้ไม่เป็นไรพยายามละตอนนี้ติดตรงไหนฮะช่วยมาดูพี่เขาหน่อยฮะเหรI
ใช่ครับก็ไปเปิดการทำงานคือบอกเปิดการทำงานของเอสเซอร์วิสของแอร์นาโบชอนทำงานอยู่
Yeah.
Thank you.
ขาพอดีไม่มีThank you.
Thank you.
เออมาขอกินข้าวกับคนเที่ยงกับ
ใครเลือกข้าวช้าอดของที่ตัวเองชอบแม่งเรื่องอะไร
ของไปเอาที่เข้าของเราเข้าของออกไปใช่ใช่คือเขามาแล้วนะน้ำฝนเดี๋ยวเวลาก็ไม่ได้ลาไม่ได้บอกว่าไหนเป็นของใครน่าจะทำงาน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 ทำI'm going to go to the next one.
Thank you.
Thank you.
ยูสเซอร์ตอนที่เราทำตอนนี้ทำยูสเซอร์ทำอีกเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่ใส่ใส่ตอนนี้ตอนที่วางยูสเซอร์Thank you.
2 2 3สำเร็จแล้วYeah.
ตัวอักษรมันน่าจะใหญ่แล้วบางท่านนะครับถ้าลันตัวเนี่ยมันอาจจะผลอ๋อลืมสต็อป